จะเกิดอะไรขึ้นหากนักบินไม่เดินเครื่องบินเต็มพิกัดแต่กลับตัดสินใจที่เดินเครื่องแค่ 80% หรือว่า 90% เท่านั้นนักบินคนไหนก็ตอบคุณได้ค่ะว่าถ้าเดินเครื่องไม่เต็มพิกัดเครื่องบินย่อมมีความเร็วไม่พอที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้เครื่องบินจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถลายออกนอกรันเวย์ไปโดยไม่ได้เหินขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยนี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับคนที่ประสบความสำเร็จปานกลางหรือไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยคนที่ประสบความสำเร็จจะเดินเครื่องอย่างเต็มพิกัดเมื่อพวกเขาเริ่มออกบินไปยังจุดหมายปลายทางใหม่พวกเขาทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่พวกเขาพลีกายและก็ใจให้กับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการพยายามทำสิ่งใหม่บางทีอาจจะไม่ได้มีสิ่งใดมีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนามากไปกว่าการเตรียมความพร้อมที่ทุ่มเททำงานหนักเป็นระยะเวลายาวนานจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ในทางกลับกันคนธรรมดาทั่วไปไม่เคยเดินเครื่องอย่างเต็มพิกัดเลยพวกเขามองหาวิธีง่ายๆเพื่อลงมือทำให้น้อยที่สุดพวกเขามองหาวิธีง่ายๆเพื่อลงมือทำให้น้อยที่สุดพวกเขาจึงไม่เคยทะยานขึ้นฟ้าได้เลยพวกเขาได้แต่วนเวียนอยู่บนรันเวย์และก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในสิ่งใดอย่างแท้จริงความแตกต่างระหว่างชีวิตที่ใหญ่กับชีวิตที่ธรรมดาก็คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสำคัญที่ยากและก็น่าตื่นเต้นให้กับตัวเองจากนั้นวางแผนโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวแล้วจึงเริ่มต้นก้าวแรกของพวกเขาคนธรรมดาทั่วไปมีความหวังมีความฝันและก็มีความปรารถนารวมถึงมีความต้องการเช่นเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเขาต้องการแต่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงคนธรรมดาเหล่านั้นจะถูกบางสิ่งบางอย่างเหนี่ยวรั้งเอาไว้บางสิ่งในตัวพวกเขากีดกันให้พวกเขาเริ่มต้นก้าวแรกนั่นก็คือความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ากลัวที่จะทำไม่ได้พวกเขาก็เลยถอยหลังออกมาถ้าคุณเอาแต่กลัวแน่นอนไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนความกล้าหาญคือกุญแจสำคัญและคุณก็จะต้องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่คุณจะมองเห็นได้คุณจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวคุณเองแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องยืดหยุ่นกับขั้นตอนในการที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วยไม่ว่าคุณจะวางแผนและจัดระเบียบล่วงหน้าไว้ดีแค่ไหนก็ตามเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะบีบให้คุณต้องทบทวนแผนการของคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแต่คุณก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับก้าวแรกโชคดีที่คุณสามารถมองเห็นได้ไกลพอที่จะเริ่มก้าวแรกได้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันจะเล่นตลกด้วยการใช้ผ้าคลุมปกปิดเส้นทางเอาไว้แต่เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรธรรมชาติก็จะดึงผ้าคลุมนั้นออกแล้วก็เผยก้าวแรกออกมาให้คุณเห็นนี่คือบททดสอบธรรมชาติจะตัดสินว่าคุณจริงจังหรือไม่โดยดูจากก้าวแรกของคุณเมื่อคุณก้าวไปด้วยความศรัทธาแม้ว่าคุณจะมองเห็นแค่ก้าวแรกเพียงก้าวเดียวธรรมชาติก็จะสรุปว่าคุณจริงจังธรรมชาติจะค่อยๆดึงผ้าคลุมออกทีละผืนซึ่งมันก็เผยให้เห็นถึงก้าวถัดไปและเมื่อคุณก้าวไปตามนั้นธรรมชาติก็จะดึงผ้าคลุมออกแล้วก็เผยให้เห็นถึงก้าวต่อไปด้วยคุณจะมองเห็นก้าวถัดไปเสมอและเมื่อคุณก้าวไปตามนั้นคุณก็จะมองเห็นได้ไกลพอที่จะไปต่อได้การเดินเครื่องอย่างเต็มพิกัดทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานของคุณมีองค์ประกอบ3ประการด้วยกันประการแรกก็คือตัดสินใจที่จะทุ่มเทอย่างหนักจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายที่คุณปรารถนาประการที่2คือการทำสิ่งที่คุณทำให้มันยอดเยี่ยมที่สุดและเพื่อเติมเต็มศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณคุณจะต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ระดับ 10% สูงสุดของผู้คนในสาขาอาชีพเดียวกันกับคุณไม่ว่าจะเป็นความสุขรางวัลความพึงพอใจและการยอมรับนับถือมันจะวิ่งตรงไปสู่ผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดพวกที่เหลือจะได้เพียงแค่ส่วนที่เหลือทิ้งไว้เท่านั้นแกรี่แบ็กเกอร์นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี1992เขาได้เขียนบทความเมื่อไม่นานมานี้นะคะเกี่ยวกับช่องว่างของความไม่เสมอภาคในสหรัฐอเมริกาเขาอธิบายไว้ว่าสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างของความไม่เสมอภาคแท้จริงแล้วมันคือช่องว่างของทักษะเพราะปัจจุบันพวกเราอาศัยอยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่ต้องพึ่งพาความรู้จากการทำงานรางวัลมากมายจึงตกเป็นของผู้ที่เพิ่มพูนความรู้และก็ทักษะของตัวเองอย่างต่อเนื่องคนที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงสุดจึงหนีไม่พ้นคนที่เรียนรู้วิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้วยิ่งคุณทุ่มเทมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีทางเลือกมากเท่านั้น
ครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่าจะมีจำนวนสมาชิกที่มีชั่วโมงการทำงานอันยาวนานกว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีรายได้สูงกว่าพวกเขาจะทำงาน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำสุด 20% จะทำงานน้อยกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์จงจำเอาไว้นะคะว่าคุณไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชที่คุณไม่ได้หว่านเพาะเมล็ดพันธุ์เอาไว้ได้สแตนลีย์และแดนโก้ผู้เขียนหนังสือ The Millionaire Next Door ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์และก็เก็บรวบรวมข้อมูลนานกว่า25ปีก็ได้พบว่า 85% ของเศรษฐีผู้ร่ำรวยขึ้นมาจากการสร้างฐานะด้วยตนเองยอมรับว่าความสำเร็จของพวกเขามีที่มาจากการทุ่มเททำงานหนักพวกเขาระบุว่าฉันไม่ได้มีการศึกษาที่สูงฉันไม่ได้ฉลาดหรือว่าดีเด่นกว่าใครฉันแค่พร้อมที่ทำงานหนักกว่าคนอื่นเท่านั้นเองผู้คนที่อยู่ในระดับสูงสุด 10% ในแต่ละสาขาอาชีพจะมีรายได้มากกว่าคนที่อยู่ใน 80% สุดท้ายถึง2เท่า5เท่า10เท่าหรือแม้กระทั่ง20เท่าการปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้จะรับประกันได้ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายและก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณปรารถนาได้นั่นก็คือจงทำงานตลอดเวลาที่คุณทำงานเมื่อคุณทำงานก็จงทำงานอย่าเสียเวลาไปกับการเล่นหรือว่าการสังสรรค์จงทำงานทั้งวันตัดสินใจที่จะเริ่มงานให้เร็วขึ้นสักนิดทำงานให้หนักขึ้นสักหน่อยแล้วก็กลับบ้านช้าขึ้นบ้างจงทำงานตลอดเวลาที่คุณกำลังทำงานอยู่จงอยู่ห่างจากผู้คนที่ชอบรบกวนเวลาทำงานของคุณคนส่วนใหญ่รอบๆตัวคุณล้วนอู้งานด้วยการทำงานด้วยความเร็วเพียงครึ่งหนึ่งหรือว่าน้อยกว่าพวกเขาต้องการคุยเรื่องครอบครัวเรื่องกีฬาเรื่องการเมืองและก็เรื่องไร้สาระอื่นๆจงอยู่ให้ห่างจากคนเหล่านี้เอาไว้บอกพวกเขาว่าคุณอยากคุยกับพวกเขาหลังเลิกงานแต่ตอนนี้คุณต้องกลับไปทำงานก่อนจงระบุงานทั้งหมดที่ต้องทำในแต่ละวันจงจัดเรียงลำดับตามความสำคัญจงเริ่มทำงานที่สำคัญที่สุดเป็นอย่างแรกในตอนเช้าจนกว่าคุณจะทำมันเสร็จ 100% ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้ตัวคุณเองนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่ตั้งใจทำงานที่สุดในบริษัทของคุณจงทำงานตลอดเวลาที่คุณทำงานความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญความสำเร็จมันคือสิ่งที่คาดการได้ทั้งหมดถ้าคุณทำในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จคนอื่นๆทำถ้าทำแบบนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายคุณก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเหนี่ยวรั้งคุณไว้ได้นอกจากตัวคุณเองการเตรียมความพร้อมมันคือสัญลักษณ์ของมืออาชีพนอกจากนี้นะคะการเตรียมความพร้อมมันก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เขาประสบความสำเร็จในทุกวงการอีกด้วยเมื่อคุณเจริญก้าวหน้าในสาขาอาชีพใดก็ตามคุณจะพบว่าบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดนั้นเขาจะใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมมากกว่าคนทั่วไปก็คือว่าจะมีคนแค่ 10% เท่านั้นในระดับสูงสุดที่เตรียมความพร้อมในทุกรายละเอียดมากกว่าคนอื่นในสาขาอาชีพเดียวกันถ้าต้องจัดของสำหรับการเดินทางคนที่เดินทางเป็นกิจวัตรจะทำตามขั้นตอนเดิมๆทำตามขั้นตอนเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งกลายเป็นอุปนิสัยติดตัวพวกเขาไปในที่สุดโดยในขั้นแรกนะคะพวกเขาจะระบุทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเดินทางที่กำลังจะมาถึงว่ามีอะไรบ้างพวกเขาไม่ไว้ใจความจำของตัวเองพวกเขาจะเขียนมันทั้งหมดออกมาในขั้นที่2พวกเขาจะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอาติดตัวไปด้วยออกมาวางเรียงกันส่วนขั้นที่3พวกเขาจะจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปถึงสนามบินก่อนกำหนดเวลาคนที่เดินทางเป็นประจำจะรู้ดีว่าถ้าคุณจัดกระเป๋าอย่างเร่งรีบเพราะว่าเผื่อเวลาเอาไว้ไม่พอคุณจะลืมสิ่งของต่างๆที่ทำให้การเดินทางของคุณยุ่งยากโดยไม่จำเป็นในภายหลังหนึ่งในเทคนิคที่คุณสามารถใช้เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและก็เพิ่มโอกาสที่คุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่คาดไว้ก็ได้แก่การฝึกคิดถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดฝึกคิดถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดวิธีการก็คือให้ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเดินทางในครั้งนี้และต่อไปนี้ก็คือเป็นการวางแผนสำหรับอะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้สัญลักษณ์ของนักคิดที่เหนือชั้นกว่าก็คือว่าเขาจะสมมุติไปเลยว่าสถานการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นและก็เตรียมการเพื่อรับมือกับมันคุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะการเตรียมความพร้อมมันคือสัญลักษณ์ของมืออาชีพและคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนในทุกองค์การวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการปฏิบัติตามรายการตรวจสอบของคุณเองข้อที่1คุณกำลังจะไปที่ไหนจงถามตัวเองว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนจงแบ่งเวลาให้กับการระบุเป้าหมายและความฝันของคุณให้มันชัดเจนไปเลยค่ะคุณต้องการจะไปให้ถึงจุดไหนสถานการณ์ของคุณจะออกมาเป็นยังไงหากทุกอย่างดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ
ยิ่งคุณมองเห็นผลลัพธ์สุดท้ายได้ชัดเจนเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งวางแผนขั้นตอนเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นข้อที่2ก็คือทำรายการของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพอจะนึกออกซึ่งคุณต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายและก็ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของคุณอย่ามองข้ามสิ่งใดก็ตามจงปรับปรุงรายการของคุณให้ทันสมัยทุกครั้งที่คุณนึกออกว่าจะทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมบ้างข้อที่3จินตนาการถึงความผิดพลาดทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางล่าช้าหรือว่าไปไม่ถึงเลยจงคิดล่วงหน้าและเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่าเชื่อในเรื่องโชคชะตาหรือว่าหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้ข้อที่4พูดคุยกับคนที่เคยเดินทางไปบนเส้นทางนี้มาแล้วอย่าเสียเวลาคิดหาหนทางด้วยตัวเองทั้งหมดให้ขอคำแนะนำอย่างนอบน้อมถ่อมตนจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์เดียวกันมาข้อที่5อ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคนเขียนไว้เกี่ยวกับเส้นทางและจุดหมายปลายทางของคุณบางครั้งในแง่มุมบางอย่างจากใครบางคนก็อาจจะตัดสินความสำเร็จกับความล้มเหลวได้เลยทีเดียวยิ่งเป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางของคุณมีความสำคัญกับตัวคุณกับครอบครัวของคุณและอนาคตของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมพร้อมก่อนที่คุณจะให้คำมั่นสัญญาและคำว่าเตรียมพร้อมมากเกินไปไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของคนที่ประสบความสำเร็จทีนี้ค่ะเมื่อคุณวางแผนแล้วว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างคุณต้องมีแผนสำรองด้วยนะคะเมื่อคุณเริ่มออกเดินทางไปสู่เป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางของคุณแล้วให้คุณใช้เวลานึกถึงว่าจะมีความล่าช้าจะมีสิ่งรบกวนแล้วก็จะมีอุปสรรคอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเดินทางของคุณจงทำแผนสำรองเอาไว้เผื่อในกรณีที่แผนการหลักนั้นใช้ไม่ได้ผลอย่าทึกทักเอาเองว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ในด้านธุรกิจคุณควรจะระบุตัวบุคคลลูกค้าแหล่งเงินทุนช่องทางการขายและการตลาดรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่สำคัญต่อการเริ่มต้นและก็การดำเนินธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จในด้านชีวิตส่วนตัวคุณก็ควรที่จะนึกถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้แผนการของคุณผิดพลาดหรือว่าหยุดชะงักได้จงทำแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยและก็อย่าลืมกฎของเมอร์ฟี่เป็นอันขาดนะคะกฎของเขาก็คือข้อที่1เขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่อาจผิดพลาดได้มันจะผิดพลาดอย่างแน่นอนข้อที่2สิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดข้อที่3สิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจจะสร้างความเสียหายมากที่สุดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนตระหนักถึงรายละเอียดสำคัญโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการออกเดินทางครั้งใหม่พวกเขาจะไม่ปล่อยให้ความไม่แน่นอนเข้ามามีผลกระทบได้พวกเขาไม่ทึกทักเอาเองว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างถูกต้องหรือว่าคนอื่นๆจะให้ความสำคัญกับการเดินทางของพวกเขาเท่ากับตัวพวกเขาเองผลที่ตามมาก็คือพวกเขาเพิ่มโอกาสที่ตัวเองจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างมากและนั่นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของโชคชะตาเลยแม้แต่น้อย